ให้คำตอบว่าจะเดินหน้าต่อแต่เดินหน้าต่อไงไหมครับเดินหน้าต่อโดยที่จะเปลี่ยนแนวขึ้นท่อแก๊สเนี่ยเปลี่ยนไป 4.8 กิโล 4.8 กิโลเนี่ยเท่ากับศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียวอีกด้านไม่ศึกษาเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือห้างข้างละ5กิโลเมตรต่อขยับไปเนี่ยไปชิดอีกด้านหนึ่งก็เท่ากับด้านหนึ่งศึกษาแต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้ศึกษาเลยพอนึกออกไหมครับพอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านเองจึงได้คัดค้านต่อมาจนกระทั่งจะมีโครงการโครงการเรียกว่าครม.สัญจรนะครับไปที่อำเภอหาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่นะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจะไปประชุมกันเนี่ยนะครับครม.สัญจรเนี่ยในวันที่21ธันวาคมปี2545งั้นก็ชาวบ้านเองก็ตกลงกับผู้ประสานงานกับคุณทักษิณเนี่ยว่าวันที่21นะจะเดินทางไปยื่นนะครับไปยื่นคัดค้านขอให้ทบทวนโครงการสมัยปรากฏว่าในวันที่20เดินทางไปนะครับออกเดินทางจากที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเนี่ยไปตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นแต่ว่าขบวนการขบวนของผู้ชุมนุมเนี่ยมาถูกกักอยู่ที่อำเภอนาหม่อมอยู่เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงจนกระทั่งเขาเองเนี่ยกะเข้ามาที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเวลาเย็นกลายเป็นว่ากว่าจะเข้ามาเป็นเวลาค่ำแล้วเขาถูกกักอยู่2ชั่วโมงพอเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็เดินไปถึงวงเวียนน้ำพุจนกระทั่งเข้ามาที่สะพานจุติบุญสูงอุทิศปรากฏว่าเข้ามาแล้วเจออะไรครับเจอแผงกั้นของเจ้าที่ตำรวจแล้วตำรวจก็อยู่บริเวณหลังแผงกั้นนั้นงั้นผมอยากให้พี่น้องนะครับลองดูวิดีโอนะครับประมาณสัก4นาทีนะครับถึงการที่ชาวบ้านเนี่ยไปชุมนุมซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีการรับประทานอาหารมีการละหมาดแล้วดูเจ้าหน้าที่เนี่ยทำอย่างไรกับพี่น้องที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเชิญดูเลยครับأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Thank you.
ดูกันพอสองตาครับพอวิดีโอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่าไงครับมีการจับแกนนำผู้ชุมนุมทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยชุมโดยสงบปราศจากอาวุธชุมนุมเห็นไหมครับนั่งรับประทานอาหารนั่งละหมาดอยู่หน้าแผงเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจากด้านหลังแผงแล้วเข้ามาสลายการชุมนุมปรากฏว่าจับแกนนำชุมนุมไปนะครับแล้วก็ฟ้องข้อหาความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรในที่สุดนะครับศาลจังหวัดสงขลามีคำพิพากษายังไงไหมครับยกฟ้องทั้งหมดครับศาลอุทธรณ์พิพากษายืนขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเนื่องจากว่าศาลตัดสินโดยยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของชาวบ้านประชาชนถ้ายังชุมโดยสงบปราศจากอาวุธเข้ามาสลายเราไม่ผิดกฎหมายยังไม่พอนะครับชาวบ้านเนี่ยที่ถูกสายการชุมนุมฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับฟ้องไปศาลปกครองชั้นต้นให้ค่าเสียหายนะครับรายละ 10,000 บาทแต่ในที่สุดนะครับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนว่าถ้าเป็นการชุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วมาสลายก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายรวมกันทั้งหมดเนี่ย 100,000 บาทเห็นไหมครับถ้าเราชุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคุ้มครองพี่น้องทุกท่านครับนั่นเป็นกรณีแรกกรณีที่สองอ้างว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมพูดคุยไม่รู้จบคือโครงการสนามบินสุวรรณภูมิแต่จริงๆแล้วโครงการนี้นะครับมันเกิดขึ้นท่ามกลางน้ำตาของชาวบ้านอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยนะครับมีมติคณะมนตรีเนี่ยโครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2503มีการศึกษาวางแผนมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากว่าในสรุปแล้วปี2533เนี่ยได้ข้อสรุปว่ากรุงเทพควรจะมีสนามบินพาณิชย์ใหม่อีกแห่งหนึ่งเพื่อแยกเครื่องบินพลเรือนออกจากเครื่องบินทหารและให้สอดคล้องความเจริญของประเทศพอพันตำรวจโททักษิณขึ้นมาเป็นนายกก็ได้เริ่มการก่อสร้างสนามบินที่หนองงูเห่าทันทีนะครับโดยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าได้มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับฉบับแรกเนี่ยนะครับเขาคำนวณไว้ผู้โดยสารเนี่ย30ล้านคนต่อปีรายงานฉบับแรกเนี่ยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคม2545ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปีพฤษภาคม45โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญนะครับพี่น้องฟังให้ดีเงื่อนไขที่สำคัญที่กำหนดไว้คือก่อนจะเปิดใช้สนามบินเนี่ยในเวลา6เดือนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคือต้องโยกย้ายพี่น้องที่อยู่แนวเส้นเสียงนะครับเกินกว่า40 NEF เนี่ยออกจากแนวเส้นเสียงไปให้หมดถึงจะเปิดใช้สนามบินแต่ปรากฏว่าไงครับต่อมาเขามีการขยายเนื่องจากประเมินผู้โดยสารแล้ว30ล้านไม่เพียงพอต้องไปขยายผู้โดยสารถึง45ล้านจาก30เป็น45แล้วก็คณะการสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบเมื่อมีนาคมปี48แล้วสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับ
ปิดใช้28กันยายนปี49ผลปรากฏว่าไงครับชาวบ้านเองเนี่ยดีใจได้สนามบินแห่งชาติแห่งใหม่เอฟพอไปสักพักหนึ่งรู้สึกตอนแรกตื่นเต้นเห็นเครื่องบินบินขึ้นบินลงโอ้มันช่างสง่างามนะเครื่องบินผ่านบ้านเราแต่ปรากฏว่ายังไงครับอยู่ไปสักพักหนึ่งเพิ่งจะรู้ว่านรกบนดินมีจริงพี่น้องเคยไปอยู่แนวเส้นเสียงไหมครับก็คือแนวขึ้นแนวลงนะครับแนวขึ้นแนวลงของเครื่องบินปรากฏว่าผมเองเนี่ยเมื่อเขาร้องมาผมไปอยู่เพียงชั่วโมงเดียวเพิ่งรู้ว่านรกบนดินมีจริงคือทนอยู่ไม่ได้ขนาดห้องเนี่ยนะครับต่อให้ติดแอร์ยังไงเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่สามารถจะทนอยู่ได้เพราะเริ่มแรกเนี่ยเครื่องบินมันไม่เยอะแต่ต่อมาเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเฉพาะคดีเฉพาะ1ปีเท่านั้นนะครับตั้งแต่1ตุลาปี49ถึง31ตุลาปี50มีเครื่องบินใช้เนี่ยนะครับเฉพาะปีเดียวนะครับ 287,897 เที่ยวบินดูสิครับมากแค่ไหนปรากฏว่าชีวิตที่เคยอยู่อย่างสงบเพราะเป็นชาวนาครับกลายเป็นต้องได้ยินเสียงเครื่องบินตลอดทั้งวันทั้งคืนประชาชนเนี่ยทุกทรมานบีบคั้นทั้งร่างกายจิตใจอยู่ตลอดเวลามีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายเกิดอาการทางจิตเครียดซึมเศร้าพักผ่อนไม่เพียงพอชาวบ้านบางรายก็อพยพไปอยู่ที่อื่นแต่บางรายไม่สามารถอพยพไปได้ต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวบางรายต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปไม่สามารถทนเสียงเครื่องบินได้อีกต่อไปแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะต้องไปหาแพทย์นะครับนั่นคือผลจากแค่2โครงการเท่านั้นเฉพาะ2โครงการนะครับแต่ว่าเรื่องร้องเรียนมาสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องร้องเรียนเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยๆเรื่องเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งประธานผมนะครับอาจารย์เสน่ห์จามลิกได้พูดว่าไงครับบอกว่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เท่าที่ให้ดูแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มองถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเลยแล้วอีกโครงการแทบทั้งสิ้นเนี่ยคือไม่ได้คำนึงถึงรัฐธรรมนูญก็คือพูดง่ายว่าคุณทักษิณปฏิวัติเงียบฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนสมัยที่คุณทักษิณดำรงตำแหน่งนายกแต่ความจริงผมมีเหลืออีกโครงการหนึ่งตัวน้องเข้ามาขึ้นป้ายบอกว่าหมดเวลาแล้วความจริงแล้วเนี่ยโครงการที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นโครงการ Southern Seaboard ตอนล่างที่สุดระหว่างสงขลาสตูลเป็นโครงการหนึ่งในโครงการนะครับที่ใช้เงินที่เงินกู้ก็คือ2ล้านล้านบาทแต่ว่าเผอิญเวลาหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ทนฟังผมมานะครับอ้อยังบอกว่ายังมีเวลาเหลืออีก3นาทีงั้นผมจะพูดถึงโครงการท่าเทียบเรือ2ฝั่งท่าเทียบเรือสงขลาสตูลนะครับเนื่องจากว่าโครงการ Southern Seaboard ตอนล่างเนี่ยนะครับจะเริ่มที่ปากบลาจังหวัดสตูลมีพี่น้องสตูลเห็นเมื่อกี้มีละงูอยู่แถวนี้เห็นชูป้ายสตูลนะครับปรากฏว่าไงครับท่าเทียบเรือเนี่ยจะอยู่ระหว่างสงขลาสตูลสตูลบริเวณที่เขาทำท่าเทียบเรือนั้นเนี่ยนะครับมีพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยทำมาหากินอยู่บริเวณนั้นเขาจะทำท่าเทียบเรือขนาดใหญ่นึกถึงเนื่องจากว่าบริเวณนั้นนะครับเป็นอ่าวดังกล่าวเนี่ยนะครับในช่วงลมมรสุมเนี่ยพี่น้องจากต่างอำเภอก็จะมาใช้อ่าวบริเวณนั้นเนี่ยนะครับทำอาชีพประมงพื้นบ้านผลปรากฏว่าไงถ้าเทียบเรือขึ้นอาชีพประมงพื้นบ้านหายทันที
พื่อความเท่ของโครงการ1ในโครงการ2ล้านล้านยังไม่พอนะครับบริเวณนั้นดังกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องตอนแรกพี่น้องสตูลดีใจต่อไปนี้ได้นั่งรถไฟนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีรถไฟรางคู่นะครับระหว่างสตูลสงขลาปรากฏว่ายังไงครับฝันสลายเขาบอกว่ารถไฟนั้นเฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้นไม่ใช่ให้ชาวบ้านนั่งที่สตูลเองท่าเทียบเรือที่สตูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือตะรุเตาอาดังลาวีหลีเป๊ะไม่ทราบใครเคยไปเที่ยวบ้างแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแน่นอนถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยจบยังไม่พอที่สงขลานะครับสงขลาท่าเทียบเรือน้ำลึกเนี่ยโครงการหนึ่งซึ่งเคยสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับโครงการใหม่เนี่ยเป็นย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ไปอยู่โครงการสองโครงการหนึ่งเนี่ยสุดยอดเยี่ยมเลยเนื่องจากก็มีการก่อสร้างเจ็ตตี้เข้าไปในทะเลก่อสร้างเจ็ตตี้เข้าไปในทะเลโครงการหนึ่งเดิมนะครับสำนักสงฆ์สวนแก้วมีที่ดินอยู่ทั้งหมด80ไร่ผลปรากฏว่าไอ้สร้างเจ็ตตี้เป็นไงไหมครับที่ดินจาก80ไร่ปัจจุบันเนี้ยเหลือไม่ถึง1ไร่ครับเพราะการกัดเซาะชายฝั่งเพราะเนื่องจากว่าถ้าสร้างท่าเทียบเรือถ้าให้เรือเทียบได้จะต้องสร้างกำแพงกันขึ้นกันทรายอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับดูระยองเป็นตัวอย่างนะครับก่อสร้างอันนั้นคือถมทะเลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า BLCP ดูชายหาดระยองดิครับสวยไหมครับผมเรียกว่าชายหาดหนามทุเรียนซึ่งโครงการนี้อ่าวไทยเรามีตลอดเลยครับตลอดเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นกันทรายบริเวณปากแม่น้ำปากคลองเน้นถ้าท่านนั่งเครื่องบินเนี่ยไปหาดใหญ่นะครับไปนครศรีธรรมราชจะเห็นไอ้แนวกำแพงกันคลื่นกันทรายเราอยากให้ชายหาดของเราเนี่ยนะครับเป็นสภาพอย่างที่ระยองต้องการไหมครับพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการเหล่านี้ก็คือเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ2ล้านล้านนะครับแล้วมีเขาให้เวสัญญาณว่าหมดเวลาพอดียังต้องขอกราบลาพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วสันต์พาณิชย์นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ